رسول الله You are the only one, the messenger oh, oh. And when life gets hard, you know it can get hard بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชูโก้ตลอดตลาดนะครับกับวันนี้ครับรายการที่นำท่านผู้ชมมาพบกับรายการชีวิตอริยาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอับดุลฮารีซามยังอยู่ที่เกาะลิเป้นะครับบรรยากาศวันนี้เป็นช่วงยามเย็นนะครับสบายสบายนะครับเหมาะที่จะพูดคุยสนทนาเป็นอย่างยิ่งเลยครับและวันนี้นะครับแขกที่ผมได้เรียนเชิญมานะครับเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าสบายสบายเช่นเดียวกันนะครับหลายคนคงเคยเจอท่านเป็นอย่างดีนะครับแต่วันนี้ท่านมาในบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับและก็เนื้อหาเรื่องราวอีกแบบนึงนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสบายสบายแต่ก็มีดราม่าบ้างนะครับวันนี้จะเป็นยังไงผมพาท่านผู้ชมไปพบกับคนคนนี้ครับโซครัวอารมณ์ดีของเราครับสลามุอะลัยกุมครับครับอัสสลามอะลัยกุมตุลลอฮ์กันครับสบายดีครับอาจารย์สบายดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ก็ลิเป้เนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแล้วก็ความสวยความงามเนี่ยติดอันดับโลกครับเราก็ถือว่าเราโชคดีนะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของจริงๆแล้วมันเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนครับอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งมาให้กับมนุษย์ทุกคนและด้วยธรรมชาติเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะสอนคนครับที่มาแวะเวียนมาที่นี่ว่าสิ่งที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยครับความสวยงามเนี่ยใครมีคนสร้างผมนึกถึงคำสอนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาเป็นน้ำหมึกครับแล้วเอาต้นไม้เนี่ยเป็นปากกาครับก็จะเขียนความปวดปานของอัลลอฮ์ไม่หมดเลยนั่นแสดงว่าการที่เราได้เห็นแม้กระทั่งดวงตาที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นเนี่ยนี่ก็เป็นเนื้อหมักใช่ครับคนที่ตาบอดก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นความสวยงามแบบนี้อือฮึครับครับครับแล้วแง่คิดจากธรรมชาติจากเรื่องราวที่เราให้เราเดินทางไปเนี่ยมากมายถูกต้องนะครับต้องเลยถูกต้องครับวันนี้เราเลยจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเดินผ่านแง่คิดเรื่องราวของชีวิตของผู้ชายคนนี้ครับครับครูท่านนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ครับครับคนเนี่ยนะครับรู้จักอาจารย์ในฐานะของโต๊ะครูครับนะครับเป็นโต๊ะครูผมถามประโยคแรกก่อนแล้วกันว่าการที่สังคมมองเราเห็นเราเป็นอย่างที่คนเห็นคือโต๊ะครูเงี้ยความกดดันมันมีมากมั้ยครับอาจารย์ไม่ว่าความมากอ่ะนะมีเพราะว่าทรงผมไม่ทรงโต๊ะครูอย่างวันนี้ชีวิตเนี่ยเราอยากจะอยู่สบายๆบ้างแบบนี้บ้างครับครับแต่ว่าหลายคนมองว่าเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับครับเพราะว่าในชีวิตไม่เคยที่จะมาเดินเส้นทางนี้ไม่เคยคิดเลยเคยมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่ผมอยากจะเรียนตอนนั้นมันจะมีไทยวิจิตรศิลป์อาจารย์อยากเรียนไทยวิจิตรศิลป์ด้วยแล้วก็คนว่าตังค์ไม่มีอ๋อตังค์ไม่มีไปซื้อไม้อะไรขั้นตอนก่อนมันมีไม้แผ่นใหญ่ๆอ่ะครับครับมีกระดาษไปซื้อหน้าเพาะช่างอยากจะไปเรียนแต่ว่ามันไม่มีสตังค์ครับมันก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่อัลเลาะห์ไม่ให้ตรงนั้นสุดท้ายเนี่ยผมก็มาได้เรียนศาสนาครับก็เปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เลยแล้วก็ตอนที่เรียนศาสนาก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นโต๊ะครูนะอ่าฮะไม่เลยครับคือแค่เราอยากจะกลับมาสู่หนทางแล้วก็อยากมาสอนหนังสือครับที่มัสยิดตอนนั้นที่มัสยิดอาติสครับก็อยากมาสอนหนังสืออยากมาอะไรแค่นั้นครับไม่ใช่บอกว่าเป็นโต๊ะครูบรรยายคนรู้จักไม่มีก็มันแต่ว่ามายังไงไม่รู้ครับหรือว่าอยากเขียนหนังสืออยู่กับบ้านสบายครับแล้วก็เพราะผมเขียนหนังสือก่อนบรรยายทีนี้พอหนังสือออกไปแล้วก็เชิญบรรยายครับก็ไม่รู้บรรยายดีหรือเปล่าครับทุกวันนี้เรียนบรรยายครับครับครับคือจุดเรียนของเราเนี่ยเราเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจารย์ชอบไปทางสายศิลปะมากกว่าใช่อย่างลายเซ็นข้าวสุกเนี่ยที่เขียนเนี่ยนะครับสุกสยามเนี่ยฝีมืออาจารย์เองด้วยใช่ฝึกเขียนมาโดยตลอดไม่ฮะก็เป็นลายมือของผมอยู่แล้วอ๋อเพียงแต่ว่าอย่างสุกแห่งสยามข้าวสุกเนี่ยผมก็จะเขียนประมาณสักสิบแบบครับเอาที่เราชอบเลือกมาดังนั้นเบื้องหลังเนี่ยกระดาษมันก็จะคือกระดาษเนี่ยมันต้องเป็นกระดาษเปล่าๆนะแล้วก็เราเขียนด้วยตัวใหญ่เขียนปุ๊บมันได้4-5ตัวก็ต้องทิ้งแล้วก็เขียนใหม่ก็เลือกมาเราชอบนี่อยากจะไปเรียนวาดรูปด้วยนะตอนนี้ก็ยังอยากเรียนอยากเรียนวาดรูปวาดการสรรสร้างของร้อนเนี่ยทะเลบ้านรถภูเขาในแนวของศิลปะแล้วก็อยากให้เด็กได้เรียนด้วยก่อนที่จะมาเรียนศาสนาตอนนั้นจะเรียนอะไรนะครับความตั้งใจเนี่ยอยากเรียนศิลปะแหละ
ก็มันเนื่องจากไม่มีตังค์ก็เลยตามเพื่อนไปเรียนพาณิชย์อาจารย์วุฒิเรียนพาณิชย์ด้วยเรียนพาณิชย์ก็เรียนอยู่แถวคลองสามโรงเรียนพาณิชย์มิตรพลครับเรียนอันนี้ตามเพื่อนเลยตามเพื่อนเลยไม่รู้ไปไหนแล้วครับแล้วตกลงเอาไงดีไปเรียนกับเพื่อนเรียนได้3ปีจบปวชครับก็เลยมันขาดรอดอปีนึงครับก็ไปต่อที่รามคำแหงครับผมเรียนรามคำแหงปีนึงแล้วก็เป็นเด็กรามคำแหงด้วยปีเป็นการเรียนรามคำแหงที่ประหลาดมากครับคือไปเรียนแต่ว่าไม่เคยไปดูว่าได้เท่าไหร่ฮะเพราะเราเอาแค่รอดอที่เฉยฮะรอดอมันขาดอยู่ปีนึงครับครับครับก็เสร็จแล้วจบจากพาณิชย์นะฮะแล้วเราก็อยากจะเรียนสายศิลป์แต่ไม่มีตังค์ก็เลยเบนเข็มมาเรียนศาสนาไม่ตอนนั้นก่อนที่จะเรียนศาสนาเนี่ยเราผมอยู่ที่รามคำแหงปีหนึ่งแล้วก็ที่บ้านก็ให้ทำงานละอ๋อเราไม่อยากทำงานแล้วไงเราอยากเรียนศาสนาแล้วแต่ที่บ้านตอนแรกเขาไม่เข้าใจครับก็เลยเอางี้ก็ไปสมัครงานไปสมัครงานแล้วด้วยสมัครงานเพราะที่บ้านได้รู้ว่าเราไปครับไปแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์อย่างเงี้ยขัดขาดถามว่าพูดภาษาต่างประเทศได้ไหมผมก็บอกไม่ได้ครับทำมีความสามารถอะไรไหมไม่มีเขาคงรับนะเขาก็ไม่รับคือแต่ละเราไปบอกที่บ้านบอกว่ามาสมัครแล้วอันนี้ท่านก็ฟังเขาคงรู้ความลับก็บอกที่บ้านเราสมัครแล้วครับส่วนเขาไม่เรียกกันอีกเรื่องนึงเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเราอยากไปทำงานแล้วก็อยากไปเรียนครับก็ตกลงก็ที่บ้านก็ยินยอมโดยสตางค์ก็ไม่มีที่บ้านไม่ค่อยมีสตางค์ก็เลยปรึกษาทางมัสยิดอันอาตีต้องให้เครดิตเขาครับเขาก็เลยออกทุนให้ทุนละเดือนละ 1,000 บาทครับซึ่ง 1,000 บาทสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเยอะมากนะตอนนั้นกลิ่นอายของโรงเรียนศาสนาเนี่ยอะไรอาจารย์อยากจะไปเรียนต่อแต่เรื่องของศาสนาเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างอย่างตอนนั้นเป็นวัยรุ่นที่อยากจะกลับมาหรือยังหรือว่าแค่อยากจะเรียนคือในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ผมเปลี่ยนตัวเองมาแล้วอ๋อเปลี่ยนมาแล้วก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปครับพอตอนหลังผมมาเปลี่ยนตัวเองผมคิดว่าชีวิตมันต้องศาสนาแล้วครับก็เลยสุดท้ายก็เลยลงเอยว่าเรียนเพราะว่าอยากคือตอนนั้นมีความคิดคืออยากเรียนครับไปเรียนอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็อยากเรียนซึ่งปอนอในอดีตเนี่ยเป็นปอนอที่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นปอนอที่เรียนภาษาอาหรับอย่างเดียวครับเห็นไหมฮะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตึกนะเขาก็เรียกปอนอเหมือนกันสมัยก่อนครับ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 ก็เลยได้เข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งในรั้วของศาสนาที่โรงเรียนศาสนาวิทยาครับหนองจอกครับไปกลับนะถนนตกโอ้โหไปกลับครับโอ้โหเพราะว่าตอนเย็นผมจะมาสอนหนังสือเทียบติ้งด้วยอ๋อคือตอนเรียนเนี่ยก็สอนแล้วด้วยสอนที่สอนเด็กครับแสดงว่าเรื่องของการสอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะทำมากเลยมันถ้าพูดถึงว่าอยากทำมันไม่ใช่แต่มันโดยอัตโนมัตินะถูกไหมเฮ้ยนายเนี่ยเรียนศาสนาแล้วไม่สอนหนังสือมันก็ประหลาดแต่ตอนนั้นยังไม่มีความคิดเรื่องเขียนหนังสือครับครับก็เลยเรียนครับก็มาสอนกลับมา3โมงก็3โมงอาบน้ำแต่งตัวก็มาที่มัสยิดแล้วสอนครับกี่ปีครับอาจารย์ที่เดินทางไปกลับไปกัน4ปีเดินทางจากหนองจอกไปอานาติกจากที่กำลังจอกแต่ว่าอัลเลาะห์ให้อย่างนึงคือมีพี่น้องที่ถนนตกเนี่ยเค้าทําเค้าก็ฉลาดนะเค้าซื้อรถกระบะแล้วก็ทําที่นั่งขวาซ้ายครับแล้วก็รับจากคนถนนตกไล่ไปเลยนะหนองของตันอะไรเนี่ยมินบุรีก็ตอนนั้นเก็บคนละ15บาท30บาทอะไรเงี้ยครับเป็นรถถูกโรงเรียนไม่ทําส่วนตัวเอาทําส่วนตัวด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้กลับเร็วหน่อยครับครับครับเรียนจบเสร็จสรรพแล้วตอนนั้นเนี่ยจากศาสนวิทยาตอนนั้นเนี่ยชีวิตได้เรียนแล้วได้เรียนศาสนาด้วยแล้วมันมีอะไรที่เป็นทิศทางต่อไปหรือความตั้งใจที่อยากจะเกิดขึ้นไหมครับความเป็นตัวครูเกิดขึ้นยังไงผมว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะผมชอบฟังบรรยายครับตั้งแต่ครูแอร์อาจารย์มุตฟาเนี่ยอาจารย์ผมเลยเนี่ยครับอาจารย์อินยาดอาจารย์ยะยาโตมังีพวกนี้รุ่นนั้นอาจารย์วิทยาพิเศษลาราฮิมฮุลลอสเสียชีวิตไปแล้วคนเหล่านี้จะมีบทบาทในอดีตในยุคนั้นครับแล้วผมก็ทำตามไปฟังตอนนั้นก็มีอาจารย์อัชรีเรืองปาดอาจารย์อบูบักนี่ก็ไปตามฟังกลุ่มเดียวกันในยุคนั้นยุคที่มันไล่ๆกันนะครับไล่ๆกันก็ไปฟังกันไปนอนบ้านอาจารย์วิทยายังมีเลยกลับบ้านไม่ได้ดึกก็มีครับเป็นต้นครับเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นพระครูน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะเราชอบฟังบรรยายครับก็เลยอยากบรรยายครับก็
ก็พอถึงที่โรงเรียนสันนักวิทยาวันไหนครูเขาไม่มาครับผมก็บังคับให้เพื่อนๆที่อายุน้อยๆเฮ้ยเองฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะบรรยายนะเองฟังก็เอาจากที่ฟังจากวิทยุครับจากบนเวทีเนี่ยเพราะผมชอบจบครับเวลาผมชอบฟิกครับฟิกตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วผมเวลาเรียนฟิกเนี่ยเรียนสีมะขามครับคนมะขามฮานาฟีว่างี้จะดีว่างี้แล้วทำให้เราฉลาดครับก็ผมก็เลยชอบเรื่องของฟิกครับแสดงว่าอาจารย์อับดุลละมานั่นก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ผมแล้วก็แกสอนฟิกครับในเน้นของฟิกของชาฟีอีซึ่งผมมองว่าผมได้อะไรเยอะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่โชคดีคือพบปะตุ๊กคูเยอะครับที่ผมได้คือพบปะตุ๊กคูเยอะครับได้เรียนศาสนาได้ฟังบรรยายติดตามฟังบรรยายแล้วชีวิตมาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งเนี่ยคือต้องเดินทางแล้วหรือเปล่าต้องเดินทางเนื่องจากว่าผมอายุเยอะแล้วไปเรียนอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปตอนอายุเท่าไหร่น่าจะ25-26อ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อายุอย่างนั้นจะมาเรียนอิติดาอีมาเรียนอะไรถ้าเป็นภาษาพัทธุเอมาเรียนอลิฟบาตาใหม่ครับมันรู้สึกไม่ได้แล้วก็เลยปรึกษาทางมัสยิดมัสยิดก็มีทุนให้ครับเราก็ได้ทุนไปเรียนซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณชูโกต่อล้อแล้วก็ขอบคุณทางกลุ่มหนึ่งที่ผมไม่เอ่ยชื่อไม่ได้คือกลุ่มของกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มสบิลินละมั้งครับครับซึ่งตอนนี้ไม่มีละไม่มีละช่วยคนที่ไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะอินเดียเพราะก่อนหน้าผมไปแล้วคนหนึ่งแล้วก็ผมอีกคนหนึ่งครับอินเดียเป็นยังไงบ้างอาจารย์จุดเปลี่ยนในชีวิตเนี่ยนะผมว่าอินเดียเนี่ยคือถ้าผมไม่ไปอินเดียไม่น่าจะมีผมวันนี้ถ้าพูดตามแบบครับอาดาประเพณีนะเห็นภาพเข้าใจครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยคือเรียนในเมืองไทยต้องเข้าใจว่าเป็นการเรียนที่มีการเอื้อครับครูเอื้อนักเรียนเอื้อครูเอื้อยังไงผมว่าผมจะสอบครับนักเรียนเนี่ยปีนี้สอบนะปลายปีนะหน้า1ถึงหน้า50นี่คือการเอื้อรู้แล้วว่าอยู่ในตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วก็ข้อสอบมันก็จะพอเดาได้ครับแต่พออยู่ที่อินเดียไม่ใช่เป็นยังไงฮะจ๊ะเรียนฮะดีษไปพันฮะดีษครับไม่บอกแม้แต่อย่างเดียวแล้วออก6ข้อครับเลือก4ข้อหรือบางครั้งออก6ข้อเลือก5ข้อครับเขียนครับฮะดีษพันฮะดีษเลือกมา6ข้อที่ถามครับเช่นอันหนึ่งที่ผมจำได้แม่นเลยแล้วไม่รู้ว่าผมตอบได้หรือตอบไม่ได้มั้ยเอ่ยชื่อมาสมมติชื่ออับดุลละครับบินมูฮัมหมัดสมมติเป็นใครครับตอบอย่างเดียวว่าเป็นซอฮาบะหรือเป็นตาบีอีนหรือเป็นตาบีตาบีอีนแค่นี้ตอบผิดข้อนี้ผิดเลยนี่คือความปราบเซียนครับฉะนั้นอินเดียจึงเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของวิชาการที่เราต้องอ่านทั้ง1,000ฮะดีษครับอ่านมากอ่านน้อยไม่รู้แกอ่านแล้วกันครับแล้วก็นั่นถึงเรื่องของวิชาการส่วนเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราได้อีกครับที่นั่นอากาศหนาวจัดร้อนจัดคนเองก็ไม่อยู่ในร่องรอยนะฮะมาแบบไหนไม่รู้ครับเข้าไปในร้านโรงอาหารของมหาลัยครับพี่น้องอินเดียคือคนไทยจะไม่รู้จักประเพณีเขาอ่ะเขามองตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าคนอินเดียมองครับไม่ใช่มองคนเดียวมองทั้งโรงเตี๊ยมอ่ะถ้าเราเข้าปุ๊บเนี่ยมองเลยโอ้ถ้าคนไทยนี่โกรธมากก็ต่อยกันบ่อยก็ชกต่อยกันบ่อยไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เปิดโลกทัศน์ว่าอินเดียมีความหลากหลายแล้วหลากหลายมันมีความลงตัวอยู่เหมือนกันครับซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะจนกระทั่งสิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือเชคอบูฮัสซันครับซึ่งถ้าตอนนี้ที่เราไปออกน่าจะมีภาพอินเสิร์ตแกนะครับเชคอบูฮัสซันคือจุดเปลี่ยนเพราะผมทันแกครับทันถึง4ปีอ่ะครับ5ปีขอโทษเชคอบูฮัสซันเป็นอุลามาระดับโลกครับซึ่งมีผลงานอย่างมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นอุลามาที่อย่างตอนนี้อาจารย์บับลี่เนี่ยหมายว่าเป็นผู้ปลุกจิตสำนึกครับเชคอบูฮัสซันเป็นผู้ปลุกจิตสำนึกไม่ใช่คนอินเดียนะแต่ว่าเป็นอุมมะของโลกเนี่ยและการเขาปลุกจิตสำนึกครับหนังสือแกมีบทบาทมากและหนังสือแกเนี่ยทำให้คนเนี่ยเปลี่ยน
ครับเปลี่ยนมาเข้าใจอิสลามในยุคใหม่ในขณะที่ศัตรูของอิสลามเนี่ยทำลายล้างอิสลามครับไม่ใช่คณะใหม่คณะเก่าด้วยนะครับไม่ใช่ด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนอุมมะที่ให้มีการต่อสู้ครับให้มีการยึดมั่นในหลักการในการที่จะต่อสู้กับประชาชาติอื่นทางความคิดไม่ใช่พูดเรื่องละหมาดอ่านเสียงดังเสียงค่อยแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยนี่คือจุดที่มันหักเหมากสำหรับคนที่เป็นคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อินเดียโดยเฉพาะเชคบูซันเชคบูซันนี่ตำราแกเนี่ยจะเป็นตำราให้อ่านนอกเวลาครับบางเรื่องก็อ่านในขณะที่เรียนแต่นั่นมีเป็นเรื่องภาษาแต่เรื่องจิตสำนึกเนี่ยจะเป็นหนังสือนอกตำราซึ่งออกสอบด้วยครับว่าเราได้อะไรจากบรรทัดนี้ข้อความนี้ครับเชคบูซันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้คิดว่าคนนี้แหละคือคนที่เราต้องเอาแบบอย่างแล้วก็เขียนหนังสือประมาณ300เล่ม ทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่ครับก็เป็นที่มาว่าทำไมผมถึงชอบหนังสือและก็เขียนหนังสือครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมได้เลยแล้วคือการเขียนหนังสือเนี่ยมาจากตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ได้มาจากเมืองไทยเพราะผมไม่ชอบคือผมไม่ชอบภาษาไทยครับไม่ชอบเขียนไม่ชอบอ่านครับแต่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนี้ทำให้ผมนี่อ่านเอางี้ดีกว่าหนังสือภาษาไทยที่อินเดียมีกี่เล่มอ่ะครับมีของใครก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะไปขอมาอ่านโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ครับซึ่งพี่น้องเวลากลับเมืองไทยก็จะส่งมาผมก็จะได้อ่านแล้วไม่ได้อ่านคนเดียวอ่านเสร็จก็ส่งต่อให้คนอื่นอ่านครับมันก็ทำให้เราได้ภาษาทำให้เรารู้ว่าภาษาไทยนี่มีความสวยงามแล้วก็มีความงดงามครับครับครับจุดเปลี่ยนหลายครั้งในชีวิตเกิดขึ้นจนมาถึงที่อินเดียนะครับได้มาเจอเชคบัวซันได้มาเรียนศาสนาได้มาเรียกว่าเรียนรู้ในวัฒนธรรมวิถีต่างๆของอินเดียหลังจากนั้นจบเสร็จแล้วเดินทางกลับมาด้วยกับความหวังความหมายความตั้งใจที่เกิดขึ้นว่าจะต้องทำอะไรต่อที่ประเทศไทยครับอาจารย์ผมบอกเลยผมมาเขียนหนังสือแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแล้วผมก็เขียนด้วยครับผมทำงานอีกอซะได้3เดือนมันเป็นรูปแบบของบริษัทอะครับครับเช้าไปเย็นกลับครับแต่งตัวเสื้อเชิ้ตผูกไทยเนี่ยผมไม่เคยผูกครับครับเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่ในกางเกงครับผมก็แหกข้อใส่น่องเกงเพราะเราไม่ค่อยชอบไงครับครับสุดท้ายมันก็ไปอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ได้ถึง6ถึง3เดือนครับผมก็ขอลาออกผมบอกว่าไม่ใช่ทางผมครับครับไม่ใช่ทางผมผมน่าจะไม่ใช่แบบนี้ครับสุดท้ายผมก็ออกมาแล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มแรกเรื่องอากิโกเล่มแรกของอากิโกเล่มแรกเลยอากิโกครับเป็นไงบ้างครับหนังสือเล่มแรกจากที่ไปเล่าไปเรียนมาไปเล่าไปเรียนมากลับมาด้วยกับความมุ่งมั่นตั้งใจว่าต้องกลับมาเขียนหนังสือเล่มแรกอากิโกออกไปล้มไม่เป็นท่าหนังสืออากิโกะทำมายืมตังค์เขาครับผมก็ไปดูคือการตลาดเราก็ไม่เป็นครับอยากทำอย่างเดียวอยากทำอย่างเดียวผมก็ไปดูร้านหนังสือฮะอากิโกะมันไม่มีนี่ไม่มีทำไงผมก็ออกเรื่องอากิโกะดีกว่าครับทำมาเสร็จยืมสตางค์เขาจำได้แม่นเลยว่าเอาหนังสือเนี่ยไปวางไว้ที่ร้านแถวมินบุรีครับตอนนั้นศูนย์หนังสือยังไม่มีครับไปที่มินบุรีครับพ่อมินบุรีหนองจอกเนี่ยน่าจะชุมชนมุสลิมเยอะแล้วตอนนั้นที่ผมเรียนศาสนาวิทยาเนี่ยผมไปต่อรถที่มินบุรีประจำผมก็เห็นแล้วร้านหนังสือเนี่ยมีการตลาดแล้วเนี่ยมีการตลาด มีเนี่ยแล้วก็ที่หนองจอกมีอยู่ร้านหนึ่งครับแต่ว่าผมไปไม่ทันไม่มันไกลไงเอาแค่มินพอเอาไงดีก็ไปวางไปวาง20เล่มครับเขาก็เมตตานะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์คือเขาถามว่าบุรีที่มาเสนใครใครใครเขาก็ไม่รู้จักแล้วสื่อก็ไม่มีครับก็โนเนียนจริงๆแหละก็ผมก็บอกว่าผมก็ต้องเนียนๆบอกว่าอ๋อเขาเป็นจบมาใหม่ครับครับซึ่งจริงๆก็คือผมก็คือตัวจ่าเองผมก็ต้องเนียนอย่างนั้นเขาบอกไม่ไรวางแล้วผมก็ถามว่าแล้วมาเคลียร์เมื่อไหร่เขาบอกเดือนหนึ่งครับปรากฏว่าเดือนหนึ่งก็ไปเคลียร์ครับเขาบอกว่าขายดีมากเลยเหลือ20เล่มวาง20เหลือ20เหลือ20ครับก็เอากลับนั่งรถตอนนั้นนั่งรถเมย์โอ้โหผมอยากจะถามวินาทีนั้นเลยความรู้สึกยังไงบ้างจันหนังสือที่เราตั้งใจเขียนมาอดตาหลับขับตานอนเขียนมา
ไปเอาเงินมาพิมพ์อีกต่างหากเอามาวางแล้วปรากฏว่า20เล่มต้องพากลับไปนั่งรถเมล์กลับไปบ้านมี2ภาพที่ผมนึกตลอดการนั่งรถเมล์ครับยังจำบรรยากาศอย่างนั้นได้อย่างแรกก็คือรู้สึกแย่ครับเฮ้ยทำไมอ่ะหนังสือเราก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็เป็นครั้งแรกของหนังสือที่เรามีอ้างครับว่าบันทึกโดย อิหม่ามบุคอรีหะดีษที่สมัยนั้นไม่มีเพราะว่าจะตอนนั้นสมัยนั้นจะมีหนังสือของสอวงเสงี่ยมครับซึ่งไม่อ้างไม่ค่อยอ้างหะดีษครับครับไม่ค่อยอ้างที่มาครับแต่เราอ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบอกเลยครับครับครับบันทึกโดยใครแล้วก็เล่มที่เท่าไหร่แล้วก็เลขที่เท่าไหร่ก็จะเป็นที่นิยมกันหลังจากนั้นครับก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้สิก็รู้สึกท้อแต่อีกภาพหนึ่งก็คือเฮ้ยจะเลิกเขียนเหรอเฮ้ยแค่นี้เด็กๆแล้วก็เอาปลอบใจตัวเองแล้วเราก็แล้วก็อะไรนะเต็มที่เลยครับแล้วก็บอกงั้นเราต้องแสดงว่าเราอาจจะวางน้อยไปครับเอาใหม่ใช้กลยุทธ์ใหม่ครับไปบรรยายที่ไหนไปวางที่นั่นครับอ่ะสมมติว่าไปที่ดารุสสลามสมมติตอนนั้นดารุสสลามนี้ยังไม่รู้นะครับผมก็ไปบรรยายปั๊บก็เอาไปตั้งขายอ่ะก็คนแถวนั้นแหละหยิบมาลูกศิษย์ครับครับ20เล่มวางคือตอนนั้นเนี่ยตอนหนังสือออกไปเนี่ยกับการบรรยายเนี่ยเริ่มควบคู่กันมั้ยครับอาจารย์เริ่มควบคู่กันแต่ว่าน้อยมากบรรยายน้อยน้อยมากเพราะคนไม่รู้จักตอนนั้นผมทำอย่างเดียวคือคุตบะห์ที่อะติกเป็นหลักครับแล้วก็จะบรรยายก็เป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนครับอย่างเช่นงานแต่งงานเนี่ยให้ไปคุตบะห์นิกะห์อย่างนี้มากกว่าครับแต่ว่าบรรยายตามสถาบันและตอนนั้นสถาบันก็ไม่เยอะแล้วสถาบันใหญ่ๆก็เข้าไม่ถึงเช่นศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับตอนนั้นครูอาจารย์อิสมีนอาจารย์ชาฟีครับนะก็เป็นแล้วเป็นฐานหลักอยู่ครับสันติชนก็มีครูแอร์อยู่ครับเราเป็นตัวเล็กๆครับก็เลยไม่ได้พี่บรรยายเยอะแล้วก็แต่ว่าถ้ามีก็เอาหนังสือไปวางครับ20เล่มแล้วก็ขายได้สัก3เล่ม2เล่มก็ดีใจแล้วครับจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งนึงที่มันมาเปรี้ยงปร้างของหนังสืออาจารย์มูริดแล้วก็ของการบรรยายมันน่าจะเริ่มขึ้นหลังจากวันนั้นเนี่ยกี่ปีฮะอาจารย์ผมจบกลับมาในปี38ครับแล้วก็ประมาณสักปีนึงผมออกหนังสือเรื่องหลังเที่ยงคืนอ๋อหลังจากอากิโกะคือหลังเที่ยงคืนใช่ไม่หลังอากิโกะนี่ก็มีหลังเที่ยงคืนเลยแต่ว่าเป็นหลังเที่ยงคืนแบบฉบับย่อนะฉบับไม่หนาครับก็ออกเอ้าตัดสินใจเอาตอนนี้เอาทุนตัวเองผมก็ไปบอกกับคนที่ยืมตังค์ว่าที่ยืมอากิโกะมารู้สึกจะ 6,000 บอกว่ายังไม่มีให้นะเขาบอกว่าเขาทาร้านให้อ๋อเราก็เลยเอาทุนส่วนตัวครับทำก็เลยไปได้โรงพิมพ์ครับโรงพิมพ์เนี่ยเป็นโรงพิมพ์ไม่ใช่ของมุสลิมอยู่หน้าโรงพยาบาลศิริราชครับเป็นโรงพิมพ์เรือนแก้วครับประมาณ5โรงพิมพ์ที่ผมถามจะพิมพ์หนังสือสัตว์หลังเที่ยงคืนเล่มแรกปรากฏว่าที่นี่ถูกสุดครับก็เอาที่นี่จนกระทั่งบัดนั้นนะบัตรนั้นเมื่อปี39ครับจนกระทั่งบัตรนี้60ครับยังใช้กันอยู่ใช้ลงทีมนี้ครับหลังเที่ยงคืนทำให้ผมเปลี่ยนทำให้วงการหนังสือเปลี่ยนครับทั้งที่คนมุสลิมไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่าฮะคนที่ทุกกลุ่มที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะทุกกลุ่มครับแต่กลุ่มตับลีกลุ่มซุนนะกลุ่มบิดอะห์กลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เราอ้างกันเนี่ยอ่านหลังเที่ยงคืนอืมอาจารย์พอจะวิเคราะห์ได้ไหมว่าสาเหตุของการอ่านหลังเที่ยงคืนเนี่ยมาจากยังไงเนื้อหายังไงเรื่องไม่ถูกเขียนที่ไหนไม่มีคนเขียนไม่มีคนเขียนไม่มีคนบรรยายเพราะใครกล้าบรรยายไม่มีใครพูดใส่เทปครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีอย่างเดียวคือหนังสือแล้วผมก็ตีโจทย์แตกครับจริงๆผมเขียนตั้งแต่อินเดียละเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้มันเป็นฟิกเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาผมก็แปลออกมาหัดแปลแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ครับเมื่อกลับถึงเมืองไทยครับแล้วก็ได้ครับหลังจากนั้นหลังที่คืนออกไป
ทั้งบรรยายทั้งหนังสือทำให้อาจารย์มูริดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นไม่ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีครับใช่ไหมครับเฟซบุ๊กก็ไม่มีครับยังเป็นเทปอยู่เลยครับอาศัยกันปากต่อปากปากต่อปากครับครับแล้วก็ตอนหลังจากบรรยายแล้วหนังสือแล้วมันมีอีกช่วงนึงก็จุดเปลี่ยนคืออาจารย์มูริดเข้ามาสู่ในวงการของออนไลน์แล้วของสื่อโอ้อันนี้จุดเปลี่ยนมากครับออนไลน์นี่เป็นอะไรที่ทำให้ผมเป็นที่กว้างขวางแล้วก็เป็นที่รู้จักครับมากกว่าก่อนหน้านี้เลยอือฮึเพราะว่าสื่อเริ่มขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะสื่อที่เข้าถึงเยาวชนครับวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ครับที่มันเปลี่ยนก็คือว่าเข้ากับคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่สามารถมาฟังบรรยายกับเที่ยงคืนถูกไหมครับเขาเป็นคนออฟฟิศอ่ะครับใช่จะถามคำถามเขาจะมานั่งที่สุราเหรอใช่อิหม่ามครับเนี่ยผมเนี่ยละหมาดย่อได้ไหมรวมได้ไหมครับเขาก็ไม่กล้าครับเขาก็มีอย่างเดียวก็คือต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้สุดท้ายเราได้รับความนิยมมากเราต้องชูโก้ต่อแล้วว่าสื่อเนี่ยได้ผลมากที่จริงแล้วคนที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือคุณฮุเซนโมมินครับแล้วคุณตั้มโมมินครับครอบครัวโมมินเนี่ยที่ยอมเสียสละยอมเสียสละบ้านห้องของตัวเองแล้วก็ให้จัดให้เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานีครับของออนไลน์ครับ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 พี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่นะครับตรงนั้นเขาเรียกว่า murid.com ใช่คนที่ทันยุคนั้นอยู่ชื่อเนี่ยเราหาชื่อ เยอะมากครับตอนนั้นmuslimthai.com ดังมากดังแบบถ้าจะรู้เรื่องราวของมุสลิมนะต้องไปมันเป็นสื่อแรกที่ครับที่ทำให้วงการทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมต้องหันมามองก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องมองครับเพราะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้อมูลของมุสลิมข้อมูลของอิสลามไม่มีเลยไม่มีเลยก็ต้องอาศัย Facebook โดยเฉพาะช่วงนายวันๆครับตอนนั้นเรียกว่ามุสลิมไทย .com กับมูริด .com เนี่ยบี้กันไปเลยบี้กันมาฮะเป็นตัวครูคนแรกที่ใช้วงการแล้วก็ก่อนหน้านี้จะตั้งชื่ออะไรครับเพราะว่ามุสลิมไทย .com เนี่ยเขาเอาไปแล้วครับเต้ยหรือตั้มไม่รู้บอกว่าก็ชื่ออาจารย์อะไรตรงๆเลยแล้วเวลาสะกดเนี่ย MURWED เนี่ยมันง่าย .com ก็เอาชื่อนี้ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ให้จำง่ายครับแล้วเราก็ทำมา7ปีครับรุ่งเรืองมากครับ ผมเป็นหนึ่งในผลผลิตอาจารย์รู้ไหมฮะไม่เป็นผมไปมีจุดเปลี่ยนในชีวิตก็คืออยากรู้คำตอบศาสนาบางอย่างก็เข้าไปในมูริด.com แล้วชีวิตผมก็เปลี่ยนเลย 10,000 กว่าคำถามใช่แล้วเกือบ 50,000 กว่าคำถามครับที่ถูกถามมาแล้วไม่ได้ตอบครับครับแล้วก็ถ้าพูดถึงมูริด.com เนี่ยพูดไม่ได้ก็คืออีกอันคือฟัตวาออนไลน์นี่แหละฟัตวาออนไลน์เราออกมา2เล่มครับเล่มนึงก็ประมาณ600กว่าคำถามแล้วก็พี่น้องสนใจมากพี่น้องสนใจมากแล้วก็ไม่สนใจอย่างเดียวนะครับซื้อแล้วก็ไปแจกคนอื่นซึ่งเรามองว่าเป็นอะไรที่เรามีความภาคภูมิใจมากครับภาคภูมิใจมากสำหรับเรื่องของคำตอบแต่ว่าด้วยกับกาลเวลาด้วยกับดาวเทียมที่เข้ามาครับครับทำให้murid.comต้องยุติบทบาทของตัวเองลงนะ Facebook เข้ามานี่มันเป็นเรื่องอะไรที่เร็วกว่าง่ายกว่าครับเพราะว่าห้องส่งเนี่ยเรามีกล้องมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราจัดงานอะไรซื้อนะพี่น้องก็สนับสนุนครับแต่พอมาเฟซบุ๊กกับดาวเทียมนี่เราก็ต้องรับบทบาทครับแต่ไม่แต่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ murid.com เปลี่ยนจากหน้าจอออนไลน์มาเป็นดาวเทียมมันเป็นดาวเทียมเรียกว่าทั้ง murid.com ตอนนั้นเนี่ยยกชุดกันมาเลยแล้วก็มาเป็นดาวเทียมมาเป็นดาวเทียมตอนนั้นก็เป็นดาวเทียมก็คือตอนนั้นทีวีมุสลิมครับเป็นเจ้าแรกในทางดาวเทียมผมยังทำ murid.com อยู่ครับเสร็จแล้วอีกปีนึงในอีกปีหรือ2ปีครับก็ปรากฏว่าทีวีมุสลิมก็ตามมาติดๆครับแล้วหลังจากนั้นอีกปีนึงมั้งครับก็เป็นของยะติมแล้วก็ของไว้ยะติมมาแล้วไว้นี่ประมาณเดือนนึงครับแล้วก็ไว้เป็นไว้ Channel ครับผมเนี่ยไม่เคยออกทีวีช่องไหนเลยยังยืนยันว่าจะทำมูริด.com ครับเสร็จแล้วเนื่องจากว่าคุณฮุเซนเนี่ยต้องมาทำที่ไวท์ Channel ครับเขาก็ไม่มีเวลาที่จะทำตรงนี้ครับผมเป็นคนบอกแกเองบอกว่าทิ้งของเล็กไปทำของใหญ่
ครับให้เขาไปทำของใหญ่ก็ปรากฏว่าเขาก็ไปทำแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าภาพของไวท์ชาแนลเนี่ยมีการเติบโตอย่างค่อนข้างรวดเร็วรวดเร็วมากรวดเร็วแล้วก็เป็นที่รู้จักนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับครับครับเรียกว่าตั้งแต่ที่จาก murid.com มาเป็นไวท์ชาแนลตอนนั้นอาจารย์ก็อยู่ในฐานะของโต๊ะครูคนหนึ่งในทีมงานของไวท์ชาแนลครับระยะเวลาจากวันนั้นจนถึงณวันนี้ครับกี่ปีอาจารย์ครับประมาณ4ปีเข้าปีที่5ครับผมอยู่ไวท์ชาแนลเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ผมได้มีคนรู้จักมากกว่าอยู่ murid.com อ๋อหรอวันครับอันนี้ต้องให้เครดิตเขาครับเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันไปทุกหย่อมหญ้าครับจำได้ไหมที่เราพูดตะกี้นี้ครับว่าผมได้กับคนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ครับแต่โต๊ะแชร์ไม่ได้ครับแต่เวลามีดาวเทียมเนี่ยโต๊ะแชร์ก็จะดูเราก็จะรู้จักเราครับแล้วพอรู้จักเราเนี่ยเราก็ผมก็จะโดดเด่นในเรื่องการถามตอบครับก็จะคือถามตอบตั้งแต่แรกเป็นต้นมาใช่แล้วก็ยังคงถามมาไว้ชนะก็ถามตอบครับครับเป็นรายการท่านถามอิสลามตอบครับก็ทำมา4ปีจนกระทั่งเข้าปีที่5เนี่ยครับผมก็ได้รับมอบหมายให้มีพี่น้องให้ที่วากัฟมาครับ150ตารางวาขอซื้อเขา50ตารางกว่าไปขอซื้อเข้ามาอยากเป็นตุ๊กครูชายคลองอยากเป็นผมว่าบั้นปลายชีวิตเนาะครับคือฝันไว้คือผมชอบคลองชอบคลองชอบน้ำแล้วก็อยากมีระเบียงครับเขียนหนังสือมองคลองพายเรือว่ายน้ำครับผมว่ามันมีความสุขออกครับผมไม่ค่อยชอบคอนโดไม่ค่อยชอบเมืองก็เลยอัลเลาะห์ตักเดชอ่ะครับครับจนกระทั่งเราขอซื้อเขาก็ให้โดยเขาบอกว่าถ้าให้อาจารย์แล้วไอ้150ที่เหลือไปไหนออกไปด้วยรู้สึกมันมือชกไงไม่รู้ออกไปด้วยรู้สึกว่าเจ้าของที่ถูกมัดมือชกยังไงไม่ทราบครับก็เลยเขาก็เลยให้ครับอ้าวถ้าขายแล้วทำไงเขาไปปรึกษากันแม่ลูกก็ปรากฏว่าได้มาได้มาอีก150ตารางวาก็เป็นการวากัฟครับแล้วก็เราก็เลยสร้างโครงการอาคารในการเรียนการสอนมันก็เลยเป็นที่มาของมูลนิธิทีนี้มูลนิธิเนี่ยเราก็นั่งตั้งชื่อว่าจะเอาชื่ออะไรคล้ายๆกับ murid.com เลยครับแล้วจะเอามูลนิธิเนี่ยก็คงไม่ได้นะมันส่วนตัวไงก็ไม่ทราบก็เลยไปเจอชื่อหนึ่งผมไปเจอชื่อหนึ่งก็คือรับผ่านครับไม่รู้แปลว่าอะไรตอนนั้นไม่รู้เลยมันมีริฟฮานรับผ่านมันอ่านได้ริฟฮานกับรับผ่านอะไรก็เลยเปิดดูก็แปลว่าพูดถึงว่าความสุขครับผมบอกนี่มันเข้าคอนเซปต์เราหนึ่งนะสองทุกวันนี้เวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสุขตรงนี้มากกว่าก็เลยคอนเซปต์เราด้วยที่บอกว่าโต๊ะครูอารมณ์ดีหนึ่งสองคอนเซปต์เราด้วยเรื่องของเรื่องของการเรียนการสอนแบบสบายๆไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเข้มงวดมากแต่ว่าถูกต้องตามอัลกุรอานและวิธีของเราตามสไตล์เราตามสไตล์เราแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ดื่มเหล้ากันสนุกจังไม่ใช่ครับหรือฝ่าฝืนหลักการของศาสนาบนพื้นฐานว่ามีความเข้มงวดไม่ใช่ครับครับแต่เราเหมือนเราอาจจะมองในแง่ของความเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่กับนบีจำได้บรรยากาศหนึ่งที่ซอฮาบะห์เล่าเรื่องสมัยยาฮิลียะห์ครับเราไปเล่ามาก็หัวเราะนบีอยู่ในเล่าในสุเหร่าด้วยนะนบีก็ยิ้มแสดงให้เห็นว่าไม่มีความรีแลกซ์นบีมียิงธนูครับนบีมีมวยปั้มนบีมีรีแลกซ์ความเข้มงวดมันคือวิถีนะครับครับถ้าวิถีของเราฝ่าฝืนกับความเป็นไปของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ครับครับอ๋อจะหัวเราะเดี๋ยวต้องถามตัวครูก่อนหัวเราะได้ไหมหัวเราะได้ไหมเฮ้ยจะเดินตรงที่เดินยังไงเดินแบบมาเที่ยวทะเลได้ไหมอันนี้ไม่ใช่วิถีอาจารย์พูดนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากเลยหลายคนเนี่ยมองวิถีแล้วก็มีภาพที่อยู่ในหัวเนี่ยอย่างเช่นคำว่าโต๊ะครูโต๊ะครูเนี่ยต้องใส่โต๊ะต้องไว้เคราต้องนู่นนี่นั่นพกพวกสารบันเนี่ยคือโต๊ะครูแต่วันนี้พอมาเป็นโต๊ะครูอารมณ์ดีคนนี้ใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าใส่เสื้อใส่หมวกใส่แว่นใส่นาฬิกาเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจอาจารย์มองว่าอันเนี้ยคือวิถีคือว่ามันดูในสภาพการยกตัวอย่างดร.ชิมิลุฟี่ครับ
อาจารย์มัสลันมหามะจำได้ไหมงานวะกัฟขี่จักรยานมาใส่โต๊บไหมเราไม่ได้ปฏิเสธโต๊บเลยแต่มันบริบทอะครับเราบริบทของเราเนี่ยมาทะเลก็ใส่เกงวอร์มได้ไหมล่ะทำไมจะไม่ได้เสื้อยืดครับหรืออะไรก็ได้ที่มันปกติทำไมถึงสะดือถึงหัวเข่านี่คือหลักการยังอยู่ในหลักการก็อยู่ในหลักการมันไม่ได้เข้มงวดแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยตัวแบบจนกระทั่งเลยขอบเช่นครับก็ครูทำผมแบบพังสีเขียวสีแดงสีเหลืองอันนั้นก็เลยทงละครับครับครับวันนั้นจากวันนี้นะครับจากที่เป็นโต๊ะครูอารมณ์ดีแล้ววันนี้มาอยู่ในตำแหน่งของมูลที่รับพานเป็นฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายวิชาการมาดูแลมาวางรายละเอียดต่างๆเกิดขึ้นครับแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วมากในช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นรับพานจะถึงวินาทีนี้เนี่ยใช้เวลาไม่กี่เดือนแต่เราให้ความช่วยเหลือมากมายอาจารย์พอจะเล่าให้พี่น้องที่ติดตามรับฟังเลยไหมครับว่าวันนี้รับพานเป็นยังไงบ้างแล้วคือจริงผมเป็นคนมักน้อยครับแล้วก็ไม่ค่อยทะเยอทะยานนะด้วยกับนิสัยซึ่งไม่รู้มันดีหรือเปล่าครับรับพานเนี่ยผมคุยกับหลายคนไม่ว่าพี่ธวัชบางพวกเราครับจะไปรอดไหมครับทุกคนก็ดูถูกนะทุกคนมองว่ารับพานจะไปรอดไหมแต่ปรากฏว่าการงานของอัลลอฮ์ครับมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์การงานของอัลลอฮ์เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนแรกเราไม่มีสื่อเลยไม่มีอะไรเลยผมก็บอกว่าเดี๋ยวลง Facebook ครับไลฟ์สดครับก็ปรากฏว่าพอไลฟ์สดเสร็จมันก็ไม่มีเข้ามาสตางค์อ่ะครับเอาใหม่เราก็เลยเอาใช้คนนี้เอากลไกก็คือขอดาวเทียมซึ่งเราไม่เคยนึกว่าจะมีได้ดาวเทียมครับเพียงเพราะวันนั้นน่ะต้องติดต่อกับคนที่อยู่ในสำนักจุฬาราชมนตรีครับแล้วคนนี้ก็ทำเรื่องดาวเทียมครับก็เลยถามเขาไปว่าขอเช่าต่อจากดาวเทียมที่ขออนุญาตเอ่ยนามนะอาจารย์อับดุลลอห์ที่อยู่สำนักจุฬาราชมนตรีครับก็ปรากฏว่าอาจารย์อับดุลลอห์ก็หาให้แต่เขาบอกว่าดาวเทียมที่สำนักจุฬาราชมนตรีออกอากาศเนี่ยปรากฏว่ามันแพงครับเราสะเดือนนึงอะเรามาดอนเดือนเดียว 300,000 ครับค่านู่นค่านี่ 500,000 ไม่มีแน่นอนเราไม่มีอยู่แล้วตังจะสร้างอาคารยังไม่มีเลยตอนนั้นเราเหลือจากงานสุขแห่งสยามที่ศูนย์กลางครับประมาณ 400,000 ครับ 400,000 แล้วดาวเทียม 500,000 นี่บรรลัยจากครับจบเลยครับอาจารย์อับดุลลอห์เนี่ยก็เลยหาให้ต่อมาปรากฏว่ามาได้ช่องของ54ครับช่องของUnity ครับพอได้ Unity เสร็จแล้ว 100,000 บาทโอเคเอายังไม่รู้เลยว่าจะมีคนดูไหมยังไม่รู้จะมีคนบริจาคไหมครับก็ปรากฏว่าลงมือทำเลยครับก็ขอดุอาเราขอดุอากันเยอะมากทั้งในตะเราะวีห์ทั้งในละหมาดฟัรดูครับอัลเลาะห์ให้ครับครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องดูเราครับอัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้กับพี่น้องได้บริจาคให้กับเราครับครับครับไม่เชื่อว่า มากสุดต่อคนนึงนะฮะมากสุดที่เราได้มาก็คือ400,000กว่าบาทครับครับอันนี้คือมากสุดที่เราได้มาครับครับ400,000บาทครับผมเราชูโกต่ออัลเลาะห์ที่เราได้มาแล้วก็ที่เราคาดไม่ถึงก็คืออาคารเสร็จครับอาคารที่เป็นโครงสร้างนะไอ้เรื่องฝ้าไอ้เรื่องไฟไอ้เรื่องสายไฟเนี่ยเด็กๆแล้วครับครับแต่โครงสร้างทั้งหมดนี่เราได้อะเป็นความเมตตาที่เราให้มากเป็นสเต็ปที่เราวางไว้ตลอดแล้วจนถึงวินาทีนี้คือรับพานก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วถ้าจะเป็นความหวังให้กับสังคมอาจารย์อยากจะบอกอะไรว่ารับพานจะเป็นอะไรในสังคมจะขยับขยื่นความดีในสังคมให้เกิดขึ้นไหมครับอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนี้ครับรับพานคือมูลนิธิเหมือนกับมูลนิธิทั่วไปแต่เราขอทำที่มันไม่มีในสังคมแล้วกันคือมูลนิธิรับพานจะสร้างคนจะเปลี่ยนแปลงคนตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุและมุอัลลัฟโดยทำเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นการเรียนการสอนแล้วก็กลับบ้านเช่นผู้ใหญ่อยากจะมาเรียนกุรอานก็มาเรียนอ่านให้ได้ครับจะมีเข้าคอร์สผู้ใหญ่ก็ผู้หญิงก็ผู้คนที่เป็นครูสอนก็เป็นผู้หญิงครับผู้ชายครูสอนก็ผู้ชายสูงอายุนะครับอ่านไม่ได้เลยนะอัลิฟบาตามาเรียนกันครับนะมุอัลลัฟแล้วก็มีหลักสูตรมุอัลลัฟให้ทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันเสาร์ว่ากันครับเยาวชนนะ10ขวบนี่อนุชนนะ10ขวบมาเข้าอบรมศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเยาวชน
ก็ช่วงภาคฤดูร้อนแล้วก็มุอัลลัฟเราวางแผนว่าจะสร้างคนให้เราผ่านสร้างคนโดยการที่แปลจากอัลกุรอานมาสู่ในตัวคนที่มันเดินได้ครับแปลจากหะดีษเข้ามาสู่ตัวคนแล้วมันเดินได้ครับและนี่คือวิธีของเราผ่านใช่ครับนะครับบนหลักศาสนาบนพื้นฐานของความสุขที่จะเกิดขึ้นอินชาอัลเลาะห์คือสังเกตไหมว่าบางทีเราเรียนศาสนาเนี่ยเราด่าคนเยอะนะ นะแปลกมั้ยครับเราเรียนยิ่งนินทาเพื่อนบ้านเยอะขึ้นเราเรียนยิ่งเกลียดพี่น้องมุสลิมอันนี้บรรลัยจักมากนะครับเราเรียนศาสนาแทนที่จะรักพี่น้องเราแล้วกับเรียนศาสนาแล้วเราด่าพี่น้องมุสลิมเราด่าเก่งขึ้นอิจฉาเก่งขึ้นผมว่าไม่ตรงเป้าหมายของเรียนศาสนาแล้วมันไม่มีความสุขในการเรียนรู้ศาสนาครับเอาละครับก็นะครับเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายตรงนี้นะครับกับเนื้อหาเรื่องราวนะครับของผู้ชายคนนึงนะครับที่แค่คิดอยากจะเรียนศิลปะแล้วไม่ได้เรียนอัลเลาะห์จับให้ได้ไปเรียนเรื่องราวของศาสนาและเดินทางไปต่างประเทศกลับมาแค่อยากจะเขียนแค่หนังสือแต่วันนี้ท่านได้บรรยายและท่านได้อยู่ในช่องของสื่อต่างๆและเป็นโต๊ะครูอารมณ์ดีที่เรารู้จักกันมาจนถึงวินาทีนี้ครับและเนื้อหาเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ครับมูลนิธิรพานยังคงทำหน้าที่ต่อไปอาจารย์คนนี้โต๊ะครูคนนี้ยังทำหน้าที่ในการตอบคำถามพี่น้องตลอดไปตราบเท่าชีวิตจะหาไม่อินชาอัลเลาะห์ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชีวิตในดุนยาในตอนต่อไปครับจะไปหาชีวิตของใครจะไปสอแสวงหานะครับเรื่องราวแบบไหนนะครับติดตามกันได้ในทีวีอัลฮัมดุลิละนะครับก็วันนี้คงล่ำลาเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมล่ำลาเพียงเท่านี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์